ย้อนหลังต่อไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีร่วงลงอย่างหนักหลักๆแล้วปัจจัยสําคัญก็คือการที่สภาพคล่องในตลาดจะหายไปจากมาตราการการใช้ในโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของทางธนาคารกลางฝั่งสหรัฐอเมริกาผลที่ตามมาก็คือมูลค่าของตลาดคริปโตเคอเรนซีหายไปประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับขออภัยนั่นหมายความว่าหายไปประมาณ33ล้านบาท จากระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะครับบิตคอยเป็นหนึ่งในสกุลคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนะครับปรับตัวย่อลงมามากกว่าร้อยละ50จากระดับสูงสุดเหนือ68,000ดอลลาร์นะครับที่ทำไว้ตอนพฤศจิกายนมาทำจุดต่ำสุดที่33,500ดอลลาร์หรือต่ำกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทตอนน่อ1น1 b i บิตคอยการร่วงลงของบิตคอยก็ทำให้คริปโตเคอเรนซีสกุลอื่น ปรับตัวลงตามไปด้วยนะครับสาเหตุที่ตลาดคริปโตร่วงลงมาอย่างหนักก็มาจากสภาพคล่องในตลาดที่หายไปหลังจากธนาคารกลางสหรัฐระบุชัดเจนว่าวางแผนจะลดทั้งงบดุลบัญชีลดการซื้อพันธบัตรและขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่คาดไว้สะท้อนได้จากการที่นักลงทุนเทขายพันธบัตรออกมาครับดึงทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐขึ้นไปยืนเหนือร้อยละ1.9 ตลาดคาดการกันว่าการปรับอัตราดอกเบีย้ยและการลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินของสหรัฐมันจะเกิดผลทําให้สภาพคล่องไหลออกจากตลาดการเงินแน่นอนรวมถึงตลาดสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีด้วยครับและตลาดก็ยังถูกแรงกดดันจากการควบคุมด้านกฎระเบียบต่างๆอย่างเช่นจีนสั่งห้ามทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับคริปโตทั้งหมดทางการสหรัฐด,ดาเนินการควบคุมตลาดดังกล่าวบางส่วนด้วย ธนาคารกลางรัสเซียปลายสัปดาห์ที่แล้วเสนอให้มีการสั่งห้ามการใช้และการทำเหมืองคริปโตในรัสเซียโดยบอกว่า,เ,าเงินดิจิตอลนั้นสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและอธิปไตยทางการเงินในขณะที่รัสเซียเป็นตลาดหนึ่งใน3นะครับที่ทำเหมืองบิตคอยมากที่สุดในโลกตรวจสอบเช้าวันนี้คริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยขยับบวกขึ้นมาได้ยืนอยู่ประมาณสัก3 5 0 0 0 300กับ5เหรียญต่อ1บิตคอยนะครับอีเทอรเียก็บวกกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่ายังห่างจากจุดที่เคยอยู่เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเราจะพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูเรื่องของซีมกันชงกันชาซึ่งคาดการกันว่าจะยังคงจะรับความนิยมต่อเนื่องจากปีที่แล้วมาถึงจนถึงปีนี้ด้วยสักครู่เดียวกลับมาพูดคุยกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเ16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ